แน่นอนนะครับว่า Gemini และ ChatGPT เป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับคุณครูและทุกท่านอย่างแน่นอนแต่ว่ามี AI อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความสามารถสุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารประกอบการสอนสรุปโครงการกิจกรรมออกข้อสอบก็ทำได้ในหลายๆรูปแบบและที่สำคัญนะครับใช้งานง่ายและใช้งานฟรีอยากรู้ว่าเป็น AI ตัวไหนติดตามกันที่คลิปนี้เลยครับChatGPT นั้นสุดเจ๋ง Gemini นั้นสุดยอดเยี่ยมส่วน Chat PDF ก็มหัศจรรย์ไม่แพ้กันนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับทีดเดนแชร์ถือโอกาสดีๆอีก1คลิปอีก1วันอีก1ครั้งที่อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ AI อีกหนึ่งตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆที่เจ๋งมากๆและใช้งานฟรีใช้งานง่ายด้วยนะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.chatpdf.com นะครับ okay. จะเจ๋งขนาดไหนและใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกทุกท่านก็ต้องมาที่เว็บไซต์ Chat PDF นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้นะครับรวมไปถึงนะครับเจอคนทั่วโลกเลยที่เขาใช้ Chat PDF เพื่อการเรียนการทำงานหรือการเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเจอคำอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับว่านักเรียนใช้ Chat PDF ในเรื่องใดบ้างนะครับนักวิจัยนะครับหรือว่าคุณครูเนี่ยใช้ Chat PDF เกี่ยวกับงานวิชาการตรงไหนบ้างนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับด้านของเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเขาใช้ Chat PDF ในการทำอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงนะครับการใช้ Chat PDF เนี่ยในการใช้งานนะครับในหลากหลายภาษารองรับภาษาทั่วโลกเลยซึ่งตรงนี้ผมจะขออนุญาตไม่อธิบายลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับนี่เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับว่าเรามีไฟล์ PDF ที่อาจจะมีเอกสารหลายหน้านะครับแล้วเราอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของการอ่านเรื่องของระยะเวลาในการอ่านเราก็ให้เจ้า Chat PDF เนี่ยเข้าไปอ่านไฟล์ตัวนั้นให้แล้วเรานะครับก็เพียงแค่ใช้คำสั่งหรือพร้อมนะครับหรือถามคำถามเข้าไปเลยนะครับเจ้า AI ตัวนี้ก็จะช่วยตอบสิ่งต่างๆที่อยู่ในเอกสารนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรุปข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนั้นตั้งคำถามจากเอกสารนั้นถ้าเกิดเป็นคุณครูก็ช่วยออกข้อสอบในแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น fill in the blank short answerเป็นแบบ multiple choice และอื่นๆอีกมากมายถามว่าใช้งานอย่างไรใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในที่นี้นะครับเราสามารถทำได้2วิธี1เลยก็คือใช้ไฟล์ PDF ที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆก็ตามนะครับถ้าเกิดเป็นไฟล์ประเภทอื่นอยู่เนี่ยอาจจำเป็นจะต้องบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือนะครับทำการแปลงนะครับโดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆทำให้ไฟล์นั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็น Word อยู่เป็น PowerPoint เป็น Excel เป็นภาพให้เป็น PDF ซะก่อนถึงจะสามารถอัปโหลดเข้าไปได้นะครับกับอีกวิธีการหนึ่งก็คือการใช้ URL แต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับในที่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับไฟล์ PDFที่ได้ดาวน์โหลดมาจากแหล่งออนไลน์นะครับใน Google นี่แหละครับในเรื่องของ Canva แล้วก็ Word Ball เป็นตัวอย่างในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเกม Word Ball ก็แล้วกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองนะครับใช้ข้อมูลจากไฟล์ PDF ทั้ง2อันนี้แล้วก็ให้AI นะครับในเว็บไซต์ Chat PDF เนี่ยลองช่วยสร้างนะครับแบบทดสอบหรือข้อสอบให้ก็แล้วกันส่วนในเรื่องอื่นๆก็จะขออนุญาตยกไว้ในคลิปต่อไปนะครับคิดว่า Chat PDF น่าจะลองเล่นได้สัก 3-4 คลิปนะครับก็อยากจะแยกเป็นเรื่องๆก็แล้วกัน
ในคลิปนี้นะครับพามารู้จักว่ามันคืออะไรแล้วก็พามาสร้างข้อสอบหรือแบบทดสอบสัก 2-3 แบบนะครับแบบเลือกตอบแบบพิมพ์คำตอบแบบจับคู่นะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่เว็บไซต์ Chat PDF นะครับจะกดลากไฟล์มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกด Browse จากคอมพิวเตอร์ก็ได้ในที่นี้ผมจะลองลากไฟล์มาใส่เลยก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับลากมาใส่ในลักษณะแบบนี้ปึ๊บสเต็ปที่2นะครับมารู้จักกับส่วนประกอบของแชท PDF กันหน่อยก็แล้วกันนะครับด้านซ้ายมือสุดตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่สำคัญเมนูหนึ่งนะครับในพื้นที่สีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มไฟล์ PDF เข้ามาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการกด New Chat ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยไม่ได้ฟรี 100% แต่เป็นแบบฟรีเมียมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันปุ่มนี้เป็น New Folder นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากเก็บประวัติเอาไว้คือเข้ามาครั้งหน้าแล้วยังมีประวัติอันเดิมอยู่เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะลองกดไปดูว่ามันสมัครฟรีหรือเปล่าถ้าเกิดมันสมัครฟรีก็อยากให้ลองสมัครใช้งานกันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ฟรีเราก็อาจจะใช้แบบไม่ลงทะเบียนนะครับการใช้แบบไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีการเก็บประวัติเอาไว้นะครับก็คือทำครั้งนี้ปิดเครื่องไปแล้วปิดเว็บไปแล้วเข้ามาใหม่อันเดิมก็จะหายไปเราอาจจะต้องทำซ้ำกระบวนการอีกรอบนะครับในพื้นที่ตรงกลางนะครับในกรอบสีแดงที่ขึ้นให้เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในพื้นที่ที่แสดงนะครับหน้าของเอกสารหรือเป็นพื้นที่พรีวิวนั่นเองนะครับก็จะสามารถเลื่อนไปหน้าต่างๆได้ตรงนี้ก็จะมีเมนู Zoom Out Reset Zoom Zoom In นะครับแล้วก็ทำการอันนี้ Drag Over Map or Graph to Expand withGPT 4 version นะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงดีกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการเซิร์ชข้อมูลในหน้าเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งและในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะสามารถแชทคุยกับแชท PDF ได้แล้วมันก็จะตอบเราตรงนี้นะครับมีการแสดงคำขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเมนูแชร์แชทเป็นเมนูของการรีเนมแชทเป็นเมนูของการนำออกหรือ export chat นะครับตรงนี้ reset chat แล้วก็ delete chat นะครับตรงนี้มันเขียนว่าสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ PDF ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Canva ที่มีเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์นะครับตรงนี้เหมือนว่าพอเราอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วเนี่ยเจ้าตัวของ chat PDF เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปอ่านสิ่งต่างๆที่อยู่ในไฟล์ PDF ของเราแล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นตัวอย่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ exam question อันแรกก็คือโปรแกรม Canva เหมาะสมสำหรับใครบ้างนะครับมีฟังก์ชันพิเศษใดบ้างที่ทำให้ Canva น่าใช้วิธีการบันทึกและการแชร์งานที่สร้างด้วย Canva ทำอย่างไรนะครับเหมือนว่ามันมีการตั้งคำถามเป็นตัวอย่างให้เราเลยจากไฟล์ที่เรามีการอัปโหลดเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปกดดูนะครับในส่วนของการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกจะทำได้ไหมลองไปดูครับโอเคนะครับในตอนนี้ผมได้มีการเข้าระบบ Gmail เอาไว้แล้วเป็น Gmail ส่วนตัวนะครับผมจะกดที่ Sign in to save your chat history นะครับตรงนี้จะกดคลิก1ครั้งหลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะครับให้สังเกตว่าคำที่มันเคยเขียนว่า sign up หรือเข้าระบบเนี่ยนะครับมันจะหายไปเปลี่ยนเป็นคำว่า home กับ account ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดไปที่ home ได้ก็จะเห็นประวัติ my chat ของเราว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปในประวัติของแชทนั้นๆได้นะแล้วในส่วนของ my account นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นตัวที่ฟรีเมียมคือมีให้ใช้ฟรีส่วนนึงนะครับถ้าเกิดอยากใช้มากกว่านั้นเนี่ยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับในวันนี้เนี่ยผมสามารถในแบบฟรีนะครับผมสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF เข้ามาได้2ไฟล์นะครับมันเขียนว่า 0/2 ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับพร้อมหรือคำสั่งแล้วให้ตัวแชท PDF เนี่ยมันโต้ตอบกลับมาลิมิตอยู่ที่20ข้อความนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากมากกว่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดอัปเกรดได้ถ้าเกิดกดอัปเกรดแล้วนะครับก็จะไม่จำกัดเลยนะครับไม่จำกัดคำถาม
จำนวนหน้าจะอยู่ที่ 2,000 หน้านะครับจำนวนของไฟล์ PF จะอยู่ที่50ไฟล์แล้วก็จำนวนขนาดของไฟล์เนี่ยจะอยู่ที่32เมกะไบต์อันนี้จะเขียนนะครับว่าถ้าเกิดจ่ายเป็นตัวของรายปีนะครับจะประหยัดได้ถึง 40% เป็นเงินบาทนะครับ 1,812 บาทสำหรับรายปีนะครับถ้าเกิดรายเดือนจะตกอยู่ที่295บาทต่อเดือนแต่ว่าตรงนี้ผมจะขออนุญาตยังไม่ไปพูดถึงแล้วก็ไปอัปเกรดอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่จะลองพาทุกท่านเนี่ยไปลองใช้แบบฟรีๆและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการใช้แบบฟรีๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ดีมากๆสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับเหลือดูเวลาแล้วนะครับยังเหลือเนื้อหาอีกมากเลยยังไงคลิปนี้ก็พาทุกท่านมารู้จักในเบื้องต้นพารู้จักสเต็ปในการอัปโหลดไฟล์เข้ามารวมไปถึงการลงทะเบียนง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปลงรายละเอียดเชิงลึกได้ที่ได้มีการเกริ่นนำเอาไว้เกี่ยวกับการออกข้อสอบหรือสร้างแบบทดสอบในแบบต่างๆยังไงติดตามกันที่คลิปวิดีโอหน้านะครับดูคลิปนี้จบแล้วอาจจะลองทำตามหรือลองเล่นไปก่อนก็ได้ไม่ว่ากันเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้า chatpdf.com มีประโยชน์มากๆเจ๋งมากๆตามกันต่อนะครับ